เป็นคดีที่ตำรวจเนี่ยยัดข้อหารีดเงินชาวบ้านแล้วก็แจ้งความเอาผิดเหยื่อนะคะเพราะว่าไม่พอใจหลังถูกโพสต์ประจานพฤติกรรมผ่านโซเชียลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.บางบานค่ะร้อยตำรวจเอกท่านนันชนสังนวลนะคะรองสารวัตรสอบสวนยอมรับบอกว่าเกิดคดีจริงวันที่28กันยายนที่ผ่านมามีตำรวจสังกัดกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5นายมาแจ้งความเอาผิดนายสุวิทย์สุนทรวิทย์อายุ39ปีเป็นพ่อค้านะคะปลูกเห็ดนางฟ้าแจ้งความเขาเนี่ยในข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์เนื่องจากมาโพสต์ข้อความหาว่าทั้งหมดเนี่ยตำรวจ5นายร่วมกันกันโชคทรัพย์ก่อนหน้านี้นายสุวิทย์เข้ามาแจ้งความกล่าวหาตำรวจชุดนี้จริงค่ะในข้อหากันโชคทรัพย์แล้วก็มีการส่งเรื่องไปยังผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยพันตำรวจเอกพัทรพัฒน์นุชยวงศ์นะคะผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับทราบเรื่องนี้แล้วค่ะโดยตำรวจที่ถูกกล่าวหา5คนนะคะเป็นตำรวจในสังกัดจริงจึงมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายส่วนนายสุวิทย์ที่เป็นพ่อค้าเห็ดค่ะเล่าเหตุการณ์บอกว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันที่30สิงหาคมมีชายชะกัน 5-6 คนค่ะถือปืนแล้วก็กรูเข้ามาในบ้านอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็เข้าทำการรื้อค้นบ้านนะคะก่อนจะนำตัวเขาขึ้นรถเก๋งสีขาวขับไปส่วนที่เหลือเนี่ยขึ้นรถปิกอัพอีกคันขับวนไปวนมาค่ะพูดจาข่มขู่บอกว่าจะตั้งข้อหาค้ายาเสพติดและให้เอาเงินมาเคลียร์เขาก็เลยให้เงินไป 20,000 บาทจึงได้รับการปล่อยตัวมาภายหลังนะคะเจ้าตัวเนี่ยไปแจ้งความทราบชื่อคนร้ายบอกว่าชื่อผู้กองอัฐพรกับเวและ 3-4 วันต่อมาคู่กรณีให้คนมารับไปเคลียร์ที่บ้านคนรู้จักแล้วก็เอาเงิน 20,000 บาทเนี่ยคืนให้บอกให้จบเรื่องให้ไปถอนแจ้งความรวมทั้งให้ลบโพสต์ในโซเชียลแต่นายสุวิทย์ไม่ยินยอมทางด้านตำรวจคู่กรณีเนี่ยก็เลยมีการเข้ามาแจ้งความกลับในข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็กลายเป็นคดีความอยู่ในตอนนี้นี่แหละค่ะ